ตอนนี้ดิฉันหลงรักผู้ชายอยู่หนึ่งคนเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดไม่ทราบมาก่อนมีเมียแล้วนะฮะจนวันหนึ่งครับผู้ชายคนนี้พาภรรยามาด้วยโอ้โหพอรู้เท่านั้นแล้วเสียใจแล้วก็อึ้งไปเลยนะฮะช็อกครับแม่ทำไมวันนี้มาถึงไวจังนะฮะนับแต่วันนั้นมานะครับภรรยาของผู้ชายคนนี้ก็ติดตามมาด้วยทุกครั้งทำให้ดิฉันไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่เขาเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็รู้อีกว่าภรรยาของผู้ชายคนนี้เป็นภรรยาใหม่ที่ไปแย่งผู้ชายคนนี้มาจากลูกจากเมียเก่าโอ้โหยิ่งรู้อย่างนี้ปุ๊บเอในเมื่อภรรยาคนนี้แย่งสามีมาได้ถ้าเขาแย่งมาอีกทีก็คงจะไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นนะดิฉันจึงอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอครับว่าควรจะเลิกล้มความคิดนะฮะที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับพี่เขาไหมคะควรจะทำยังไงดีคะให้เลิกรักพี่เขาเพราะดิฉันคิดไว้ในใจและสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะรักพี่คนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายเพราะดิฉันไม่เคยทุ่มเทให้ใครได้มากมายเท่านี้มาก่อนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรักเขามากเหลือเกินนะฮะพยายามคิดถึงเรื่องอื่นบางครั้งตื่นมาเนี่ยน้ำตาคลอเบ้าเลยนะฮะแหมรู้สึกเครียดมากคุณหมอช่วยบอกวิธีผ่อนคลายความเครียดและวิธีทำให้ดิฉันไม่คิดมากหน่อยเถอะค่ะคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าผมอยากให้น้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่น้องรู้สึกจริงๆเนี่ยน้องรู้สึกแทนเมียเก่าหรือน้องกำลังพยายามหาเหตุผลที่จะไปแย่งเขามาเหมือนกับการหาเหตุผลอันชอบธรรมสำหรับตัวเราที่จะไปกระทำการใดๆสักอย่างหนึ่งซึ่งใจเราเองก็คงรู้ว่ามันไม่เหมาะถ้าหาเหตุผลตรงนี้ต่างหากใช่ซึ่งผมมองว่าน้องถามตัวเองดีๆถ้าชัดเจนมันจะรู้ว่าสิ่งน้องควรทำคืออะไรนะครับพอคำตอบถัดไปน้องบอกว่าตัวของน้องเองเนี่ยตั้งใจมั่นมีสัญญารักมั่นคงผมมองว่าสัญญานี้เราถือเป็นโมคิยะนะครับถ้าเป็นโมคิยะเลยเป็นโมคิยะได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้องไม่ได้รู้ว่าคนนี้เขาเป็นโสดหรือเปล่าเขาคิดว่าเขาโสดเมื่อมีข้อจำกัดของเงื่อนไขคือมีเมียจะเป็นเมียด้วยรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสัญญานี้ย่อมเป็นโมคิยะนะครับน้องยกเลิกการยกเลิกก็ไม่ยากก็คืออาจจะลำบากหน่อยแต่อยู่ที่ผมอยากให้น้องเนี่ยตั้งใจก่อนว่าที่หนึ่งน้องกำหนดจุดยืนว่าตกลงจุดยืนของน้องเนี่ยตกลงว่าจะไปเล่นบทเดิมที่อยากจะเลือกคือสรุปแย่งผัวชาวบ้านเขาเนี่ยจะแบบนั้นหรือเราเลือกแล้วประเมินแล้วจริงๆเนี่ยระหว่างข้อดีข้อด้อยหรือบทบาทของเราเนี่ยจะเลือกทำอะไรถ้าน้องเลือกที่จะเลิกกับเขาน้องคงต้องมาทบทวนตัวเองว่าณวันนึงตอนที่น้องยังไม่เจอผู้ชายคนนี้น้องยังคงอยู่รอดได้ในชีวิตอย่างมีความสุขแล้วทำไมเมื่อมีผู้ชายคนนี้แล้วน้องจะต้องมีสัญญาแล้วเป็นทุกข์ขนาดนี้และอันที่สองผมก็มองว่าถ้าน้องคิดว่าบางคนบอกผมว่าการเลิกรักเป็นเรื่องยากแต่คำตอบคือบางทีเราไม่ได้บอกให้คุณเลิกรักแต่คุณเพียงแต่รักในขอบเขตที่เหมาะสมคุณอาจจะรักผู้ชายคนนี้เก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจแต่การครอบครองเพื่อได้มาอีกเรื่องนึงคุณอาจจะแค่รู้สึกดีๆกับเขาเก็บเขาเอาไว้นี่ครับซึ่งมันก็เพียงพอแล้วกับจิตใจเราแต่ว่าผมไม่ยอมให้น้องปิดตัวเองคนเราไม่ได้หมายความว่ามีรักเพียงครั้งเดียวถ้าคุณจะไปมีรักในครั้งใหม่ไม่ใช่ความรักความถูกต้องการตัดสินพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเรา